เกิดเหตุสลดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลยนักท่องเที่ยวชายวัย62ปีเดินขึ้นไปเมื่อเวลา 10:30 นของวันที่22พฤศจิกายน2563เพื่อจะไปค้างแรมที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังกวางเป็นเวลา1คืนปรากฏว่าเจ้าหน้าที่รับแจ้งว่าพบชายคนนี้เป็นลมหมดสติห่างจากซำกกโดน300เมตรเมื่อเวลาประมาณ 14:20 แม้เจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวที่เป็นแพทย์จะช่วยทำ CPR ใช้เครื่อง AED กระตุ้นชีพจรกลับมาก่อนหาบลงเชิงเขาแล้วนำส่งโรงพยาบาลภูกระดึงเพื่อทำ CPR อีกครั้งหนึ่งแต่ในที่สุดแพทย์แจ้งว่าเจ้าตัวเสียชีวิตเมื่อเวลา 18:15 แพทย์ลงความเห็นว่าเกิดจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันจากโรคประจำตัวที่เจ้าตัวรู้แต่ไม่บอกคนอื่นเกิดสภาวะหัวใจเต้นเร็วและทำงานหนักเกินจนเสียชีวิตหากใครยังไม่เคยไปเที่ยวภูกระดึงมาก่อนต้องอธิบายว่าการเดินขึ้นภูเพื่อไปกางเต็นท์บนนั้นจะแบ่งออกเป็น2ช่วงคือช่วงศูนย์บริการสีฐานบริเวณเชิงเขาถึงหลังแปรระยะทาง 5.43 กิโลเมตรจะเป็นทางเดินขึ้นภูเขาที่สูงชันผ่านสำคแคร่แล้วจะเจอโขดหินสูงชันยาวกว่า 1.3 กิโลเมตรซึ่งหนึ่งในตัวช่วยเดินป่าคือใช้กิ่งไม้ยาวหรือไม้เท้านำทางถึงหลังแปรจะมีป้ายครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้พิชิตภูกระดึงอีกช่วงหนึ่งหลังแปรถึงศูนย์บริการวังกวาง 3.5 กิโลเมตรเป็นทางเดินบนพื้นราบเต็มไปด้วยป่าสนเขาสลับทุ่งหญ้ารวมกันแล้วจากเชิงเขาถึงวังกวางมีระยะทาง9กิโลเมตรอาจเรียกได้ว่าเป็นเส้นทางวัดใจนักเดินป่าเป็นอย่างยิ่งต้องทำเวลาให้ทันเพื่อหลีกเลี่ยงช้างป่าออกหากินตอนเย็นเรื่องสุขภาพก็สำคัญทางอุทยานมีป้ายเตือนแล้วว่าโปรดเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพและสภาพร่างกายก่อนเดินทางขึ้นเขาหากมีโรคประจำตัวอันเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางควรหลีกเลี่ยงการเดินขึ้นเขาหรือเลือกรูปแบบการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับตัวเองคำแนะนำก่อนไปเดินป่านอกจากร่างกายต้องพร้อมแล้วควรพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงหลีกเลี่ยงการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดสวมเสื้อที่ระบายอากาศได้กางเกงที่เคลื่อนไหวสะดวกรองเท้าเดินป่าที่ทนทานยึดเกาะได้ดีลุยได้ทุกสภาพพื้นผิวและต้องปฏิบัติตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเท่านี้ก็พร้อมที่จะพิชิตภูกระดึงได้อย่างมั่นใจและสบายใจ